สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะวิธีการต่อสวิตช์2ทางนะครับหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าสวิตช์บันไดนะครับซึ่งการทำงานนะก็เหมือนกับที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นะฮะก็คือปิดเปิดได้จาก2จุดนะฮะก็คือจะปิดเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะปิดเปิดจากอีกจุดนึงนะฮะตรงนู้นนะฮะที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้งานของสวิตช์2ทางนี้นะครับก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ที่หลักๆ ก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้ตามบ้านเรือนนะฮะเป็นสวิตช์บันไดนะฮะก็คือมีสวิตช์2จุดก็คือชั้นล่างและชั้นบนนะฮะแล้วก็มีหลอดไฟอยู่ตรงกลางนะครับก็คือสามารถที่จะปิดเปิดได้ทั้ง2จุดนะจากชั้นล่างก็ได้นะครับหรือเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วนะฮะถึงห้องนอนแล้วนะก็ปิดจากข้างบนก็ได้นะครับส่วนการประยุกต์ใช้งานอื่นๆก็เช่นไฟหน้าบ้านนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีสวิตช์อยู่หน้าบ้าน1ตัวแล้วก็สวิตช์อยู่ที่ตรงประตู1ตัวนะครับพอมาถึงนะครับมาถึงบ้านมืดๆค่ำๆปุ๊บเราก็เปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็เดินเข้าบ้านพอเข้ามาในบ้านปุ๊บนะพอเข้ามาถึงในบ้านปุ๊บเราก็ทำการปิดนะเพื่อประหยัดพลังงานนะครับหรือตอนคืนดึกๆดื่นๆนะครับมีเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยนะครับเราก็สามารถเปิดไฟจากในบ้านแล้วก็สังเกตสถานการณ์ข้างนอกได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับก็อย่างที่ผมแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นะฮะซึ่งเป็นคอนโดนะฮะก็มีสวิตช์อยู่หน้าประตู1ตัวแล้วก็มีสวิตช์อยู่ด้านใน1ตัวนะครับก็สามารถคอนโทรลได้จาก2จุดนะครับสำหรับการต่อก็ไม่ยากนะครับก็ต่อได้ง่ายๆนะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับโอเคนะครับลองตามไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายแล้วก็แสดงวิธีการต่อให้ดูนะครับสำหรับอุปกรณ์นะฮะก็มีแค่นี้นะฮะก็คืออุปกรณ์ตัวหลักเลยก็คือนี่ฮะไอ้เจ้าสวิตช์2ทางนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการให้ฟังว่าตัวนี้นะฮะมันทำงานยังไงนะครับมีหลอดไฟนะครับอันนี้คือขั้วด้านล่างนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือปลั๊กนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สายไฟนะครับส่วนข้อมือก็มีแค่นี้นะฮะ3อย่างผมใช้3อย่างนะครับเข็มตัดคัตเตอร์แล้วก็ไขควงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของวงจรนี้ก็คือสวิตช์เนี่ยนะครับซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความพิเศษนะมีความแตกต่างจากสวิตช์ทั่วไปนะครับก็คือสามารถที่จะคอนโทรลให้กระแสไหลได้2ทิศทางนะครับถ้าเป็นสวิตช์ทั่วไปนะฮะรูปร่างทางกายภาพนะฮะโดยทั่วไปสวิตช์ที่ใช้งานปิดเปิดไฟทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีมาร์กอยู่ตรงเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นมาร์กที่บอกตำแหน่งว่าตำแหน่งไหนออนตำแหน่งไหนออฟนะครับและการทำงานของวงจรนะสวิตช์ทั่วไปก็มี2สถานะนะครับก็คือออนกับออฟนะฮะอันนี้คือออฟนะฮะหรือเปิดวงจรนะครับส่วนตรงนี้คือออนนะฮะหรือปิดวงจรนะครับเปิดวงจรกระแสก็จะไหลไม่ได้นะฮะก็มาตันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเปิดวงจรปุ๊บกระแสก็จะไหลมาทางนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสวิตช์ตัวนี้นะฮะรูปร่างทางกายภาพนะฮะก็จะไม่มีมาร์กนะฮะจะไม่มีมาร์กแล้วก็การทำงานก็คือกระแสจะไหลได้2ทิศทางนะครับลักษณะโครงสร้างภายในนะครับข้างในก็ยังมีจุดคอมมอนนะฮะมีหมายเลขกำกับเป็น0แล้วก็มีทางเลือก2ทางเลือกนะฮะก็คืออักษรกำกับก็คือ1กับ3นะฮะและซึ่งโดยสภาวะทั่วไปเนี่ยฮะก็จะต่อวงจรนะครับในสภาวะซึ่งในสภาวะทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีขั้วใดขั้วหนึ่งต่อวงจรอยู่ส่วนอีกขั้วหนึ่งนะครับถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนตำแหน่งมันก็จะย้ายมาตรงนี้นะครับก็คือสามารถที่จะสวิตช์ไปมาได้นะครับ
ก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะตรงนี้นะฮะสามารถที่จะสวิงนะฮะสามารถที่จะสวิตช์เปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์นะฮะที่ตัวสวิตช์นะครับส่วนรูปร่างทางกายภาพอื่นๆนะครับตรงนี้นะฮะเป็นจุดคอมมอนนะฮะจุดคอมมอนก็จะมีรูอยู่2รูนะครับสำหรับต่อสายไฟนะครับซึ่งก็จะต่อถึงกันนะครับสำหรับบางยี่ห้อนะก็จะมีสัญลักษณ์บอกเป็นขีดอย่างเงี้ยก็คือบ่งบอกว่ารู2รูนี้ต่อถึงกันนะส่วนอีกด้านนึงนะครับก็คือจะเป็น1กับ3นะครับบางยี่ห้อก็จะมีสัญลักษณ์บอกลักษณะนี้ก็บอกว่าอันนี้เป็นอินดิวิดวลนะฮะคือแยกออกจากกันต่อจะไม่ต่อถึงกันนะครับนะฮะการทำงานจะเป็นลักษณะนี้นะฮะโดยปกติก็จะต่ออยู่ที่ขั้วใดขั้วหนึ่งนะถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งก็จะสวิงนะฮะก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับสำหรับวงจรต่อใช้งานก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คืออันนี้คือ L นี่คือสายไลน์นะครับก็จะต่อเข้ากับสวิตช์ตัวที่1นะครับจุดคอมมอนของสวิตช์ตัวที่1นะครับเสร็จแล้วไอทางเลือกตรงนี้นะครับทางเลือกของสวิตช์ตรงนี้นะครับก็คือ1กับ3เนี่ยก็จะลิงก์ถึงกันนะระหว่างสวิตช์2ตัวนะครับ1ต่อไป1 3ต่อไป3นะหรือถ้าจะสลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะส่วนคอมมอนของสวิตช์อีกตัวนึงนะครับก็อย่าไปต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งของหลอดไฟก็จะกลับเข้าไปยังนิวตันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นขั้วของสวิตช์นะครับซึ่งสามารถที่จะนะฮะสวิงมาได้นะฮะก็คือสวิตช์นะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนสภาวะได้นะครับก็คืออยู่ที่เราเลือกนะฮะเลือกมาตำแหน่งนี้ก็จะต่ออยู่ลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเลือกมาตำแหน่งนี้ก็จะต่อลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะต่อวงจรให้ดูโอเคนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะฮะการต่อวงจรก็เรียบร้อยนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะฮะจะใช้ปลั๊กนี้เสียบไฟนะฮะแล้วก็จะทดลองให้ดูนะครับปลั๊กตรงนี้ก็จำลองตรงนี้นะฮะคือไลน์กับนิวตันนะฮะไลน์กับนิวตันนะครับปลั๊กก็คือจุดนี้นะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้ก็คือเป็นสวิตช์ตัวที่1นะฮะจุดแรกก็คือต่อเข้ากับไลน์นะครับส่วนทางเลือกนะฮะเส้นทางของกระแสนะครับระหว่างสวิตช์1กับสวิตช์2ก็ต่อถึงกันนะฮะจุดนี้ก็จะมีสาย2เส้นนะฮะจุดนี้นะฮะจะมีสาย2เส้นนะครับส่วนคอมมอนของอีกของสวิตช์อีกตัวนึงก็จะเข้ากับหลอดไฟนะครับ
แล้วก็อีกด้านหนึ่งของหลอดไฟก็จะไปกลับไปที่นิวตันนะครับนี่คือหลอดไฟนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะเทสให้ดูนะครับว่าทำงานได้จริงไหมครับโอเคครับผมลองปิดเปิดโอเคครับผมเลาะโอเคครับผมลองปิดเปิดตัวนี้นะฮะเห็นว่าหลอดสว่างนะครับนะสวิตช์ตัวนี้ปิดเปิดสามารถปิดเปิดได้นะครับทีนี้มาลองตัวนี้นะสวิตช์ตัวที่หนึ่งนะครับก็ปิดเปิดได้เช่นเดียวกันนะฮะเปิดตัวนี้ปิดที่ตัวนี้นะก็ทำได้นะครับเปิดที่ตัวนี้ปิดที่ตัวนี้ก็ทำได้นะครับก็โอเคนะครับวงจรนี้ถือว่าผ่านนะครับใช้งานได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับรบกวนช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ